อ๋อสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาลื้อลื้อสาพี่น้องมาหื้อพอดีให้รถแมคโครเพิ่นมาปรับพื้นที่ให้ใหม่กันบ่ไถกันเลยขอแถมเพิ่นให้เพิ่นจบสาให้ใหม่สามันตันแล้วพี่น้องอะไรขุดลงอีกนี่ล่ะพอได้กินปูกินปลายันมันเนาะพอได้เอาปลามาปล่อยเนี่ยสาบ่ใหญ่ดอกพี่น้องสาน้อยๆพอดีฝนตกมากอ่ะพอได้หาปลามาปล่อยสาเก่าสาแก่มันตันมันอั้นน้ำไหลลงเลยมาลื้อขึ้นใหม่ลื้อขึ้นใหม่ลื้อขึ้นก็ได้ลงประมาณอีก2เมตรพี่น้องคว่ำลึก2เมตรพ่อเนาะมันเป็นสาไอ้ติดให้หน้าพี่น้องสาอยู่สัตว์ตะเกาตะแกเนาะพ่อได้กินปูกินปลาพ่อได้ปลามาอยู่มันให้มันเลิกเก่าๆเนาะเขาคือเล่าแล้วพ่อได้มาตึกแฮกินปลาคือเพิ่นเนี่ยขี่ต้มพี่น้องขี่ต้มขี่เล่นหือขึ้นมาปลาไหลไปอยู่ใส่เบิดปุ๊บปลาไหลพี่น้องนี่นั่นปลาไหลหลายๆแบบนี้เป็นขุดคือมันอยู่ในขี่ต้มนี่บ่ปลาไหลก็ได้เนาะพวกรถแมคโครเพิ่นนั่นเพิ่นก็สิได้อีดอกมึงส่งเพิ่นก็สิท่าเอาอยู่เพิ่นแมคโครก็ได้ท่านนั่นปั่นคอนแท้อยู่ปั่นคู่ยามน้ำมาน้ำมาแห้งครับพี่น้องเอาบ่อยู่คอนแท้ขาดมุนเบิดน่ะแรงมากก็ได้มา2มาแซ่บนี่ล่ะเฮ็ดลงตรงใหม่เฮ็ดคอนแท้ใหม่ปรับพื้นที่นาดินใหม่อีกให้จกสายอีกอย่างน้อยหันดอกนี่ไปสากินปลาพี่น้องปลามาอยู่เพราะเดี๋ยวปล่อยปลาเนาะฝนตกมากก็ได้เอาปลามาปล่อยนี่ล่ะวิธีอีสานบ้านเฮาพี่น้องเฮาให้เท่าหน้าบ้านเฮาสิล่ะ